สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยอยู่ดีๆเวทีก็สดใสขึ้นมาคือจริงๆเขาวัดแค่เสื้อผ้านี่แค่เสื้อยืดเกงยีนเลยนะฮะในขณะที่เปลือกแต่งมาถึง17ชิ้นความพยายามหมวกเหมือกแจ็คเก็ตปลื้มมากเพราะว่าตอนนี้พี่ล่ามกำลังทานสเลดนี้อยู่ให้กับผู้บริหารอยู่ครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณต่อคุณเจมจีใช่ซึ่งจริงๆแล้วน้องต่อกับน้องเจมเนี่ยมานั่งอยู่กับเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมต่อเจมโอปอเผือกเราก็เหมือนคนไทยแหละที่เรารู้ว่าพี่ๆตำรวจตะเวนชายแดนทำหน้าที่อะไรแต่เราไม่รู้ไปในรายละเอียดว่าพี่เขารับผิดชอบเยอะขนาดนี้พอวันนี้ได้มาฟังได้มาเห็นรู้สึกยังไงกันบ้างคะโอ้คือเรียกว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือเราก็รู้คร่าวๆว่าตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยคือคอยปกป้องรักษาประเทศให้กับเราแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้มีโอกาสนั่งคุยข้างๆพี่ครับพี่นี่เลยครับแล้วผมก็ถามว่าทำไมเราถึงต้องมีโรงเรียนอยู่ที่นั่นหรือว่าทำไมเราต้องไปดูแลชาวบ้านที่นั่นเพราะว่าเขาบอกว่าตามขอบชายแดนเนี่ยครับมันห่างไกลมากจริงห่างไกลจากตัวอำเภอตัวทุกๆอย่างก็คือว่าพอมันมีกลุ่มคนหรือว่ามีหมู่บ้านอยู่ในนั้นเนี่ยตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยจึงจำเป็นต้องทำหน้าที่ทุกๆอย่างเพื่อดูแลไม่ว่าจะเป็นการรักษาดินแดนแล้วแล้วก็การไปดูแลกับคนในชุมชนกันด้วยอันนี้ผมก็เพิ่งได้ทราบเหมือนกันก็เลยอุปวิทยาก็ได้ลองคุยกับพี่เขานี่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบดีมากๆที่มีโอกาสได้รับรู้วันนี้ครับครับมาที่ต่อบ้างต่อเองก็เป็นหนึ่งในแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทางเนสแกร์นะต่อค่ะอย่ามองพี่ตาหวานอย่างนั้นต่ออยากจะบอกอะไรที่พี่ตสดบ้างในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของทางเนสกาแฟด้วยก็ก่อนอื่นนะครับสำหรับพี่ๆที่มางานนะครับก็ถือว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับผมดีใจมากที่พอได้รู้จักมากขึ้นว่าพี่ๆทำอะไรกันบ้างเนี่ยผมรู้สึกว่ายิ่งรักมากกว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายของคนนะที่จะให้อะไรกับคนทั่วไปโดยที่แบบไม่มีอะไรตอบแทนแล้วแบบพี่เขาไม่ได้เป็นแค่ป้องกันอ่ะเขาแบบดูแลคนหลายกลุ่มมากๆแล้วผมรู้สึกว่าผมเองเคยมีโอกาสไปช่วยคนแบบไม่ได้หวังผลตอบแทนเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าเข้าใจพี่มากๆครับว่าการทำสิ่งเหล่านี้บางครั้งมันไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้คือถ้าเกิดว่าเราทำด้วยใจจริงๆเหมือนกับคนข้างหลังนี้เหมือนกันนะฮะที่เป็นได้หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับกลับมาก่อนฉันโยนอยู่ดีแวะไปไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลี้ยวฉันโยนให้พวกเธอแป๊บเดียวเนี่ยฉันกลับก่อนก็แต่ว่าสุดท้ายจะบอกว่าอยากให้ทุกคนตรงนี้ที่มาวันนี้ได้กระจายข่าวสารนี้ออกไปนะครับที่จริงแล้วตชด.เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อย่าลืมเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นโปรเทคเตอร์ของเราจริงๆครับครับแล้ววันนี้ทั้งสองท่านแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราจะได้เขียนข้อความลงในแก้วกาแฟด้วยแต่ว่าให้เขาอยู่อย่างนี้โอเคนะถ่ายรูปจะได้ไม่ต้องไปครอปออกให้เสียเวลาอย่างนี้หรอเพราะว่าเราเคยอยู่กับเจมจีครั้งหนึ่งเป็นไงอ่ะติดเราแค่ตรงเนี้ยเราบอกเฮ้ยงั้นครอปให้จบไปเลยก็ได้ครับทีนี้ระหว่างตลอดเวลาที่น้องต่อกับน้องเจมกำลังพูดอะไรอยู่ก็ตามครับแฟนคลับก็เรื่องหนึ่งสาวๆเนสกาแฟเราก็ไม่เบานะคะคือทุกคนถือกล้องแล้วยืนเอียงตัวอย่างเงี้ยคือไหลลงไปไหลกันแล้ววันนี้เราอยู่กับ2หนุ่มของเราซึ่งถือว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เรารักไม่ว่าจะเป็นน้องเจมหรือว่าน้องต่อครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรคุณเผือกเราจะมาเขียนแก้วกาแฟด้วยโอปอต้องถามก่อนแบรนด์แอมบาสเดอร์2ท่านอยากจะเขียนข้อความประมาณไหนให้กับพี่ๆตสดบ้างฮะเจมก่อนก็ได้ผมนะครับใช่มีในใจมานิดหน่อยครับผมกะตั้งใจว่าจะเขียนว่ากำลังใจเล็กๆสำหรับฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ครับโอ้โหก็ถึงเอาซะผมเนี่ยอยากจะเอาไม้บรรทัดเหล็กไปขูดข้อความออกจากแก้วเอางี้ดีกว่าพี่เผือกเขียนว่าอะไรครับสู้ๆนะไม่แล้วคนได้คืออย่างไงใครวะอันนี้ของเจมอันนี้ของเจมของต่อค่ะต่อจะเขียนเลยของผมเป็นสายแบบชอบคลิปสดนะจริงๆผมก็ดูแบบวิทยานู่นนี่นั่นระหว่างที่ผมนั่งดูนะครับจริงๆก็ชอบประโยคนึงที่พี่ๆพูดกันนะครับว่าจริงๆแล้วพี่ๆเป็นทุกอย่างก็เลยอยากจะบอกว่าขอบคุณที่พร้อมจะเป็นทุกอย่างตลอดไปโอ้โหเอาล่ะขอบคุณพี่เกียรติทุกท่านค่ะครับนี่คือต่อธนพรและเจมส์ชัยยศค่ะ
เดี๋ยวเราจะเชิญผู้บริหารขึ้นมาแล้วก็ร่วมเขียนเขียนพร้อมๆกันเลยพร้อมๆกันเลยนะคะในขณะนี้ค่ะ May I invite Mr. Victor Sear and Mr. Jojo De La Cruz ครับค่ะตอนนี้เราอยู่กับMr. Victor Sear แล้วก็ Mr. Jojo De La Cruz นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนแก้วกันครับแก้วเรารวบรวมได้20,000กว่าแก้วนะคุณเผือกโอ้ตอนนี้เยอะมากแล้วครับเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมเขียนอันนี้และเราจะเดินไปบริเวณ Giant Red Cup เพื่อนำไปวางนะคะอาล่ะเจมเดี๋ยวเรามาเขียนพร้อมกันนะคะก่อนอื่นชูแก้วถ่ายภาพก่อนนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้บริหารเขาได้ปากกาปากกาพร้อมแล้วปากกาพร้อมแล้วตอนนี้นะครับน้องเจมแล้วก็น้องต่อนะคะครับเอาละครับเดี๋ยวให้ทุกท่านเขียนข้อความนะครับลงในแก้วนะครับเพื่อส่งมอบกำลังใจครับเชื่อมทุกความผูกพันให้กับพี่ๆตชด.ของเรานะครับโอ้โหคนไหนได้แก้วของเจมจิหรือว่าได้แก้วของต่อไปดีใจน่าดูเลยนะแล้วเจมจิคือเขียนยาวด้วยเป็นเพลงแล้วเนื้อที่ไม่พอ ขอ2แก้วให้เจมจินะคะเป็นเขียนเป็นกลอน8นะครับจำนวน2บทด้วยกันเอาลายมือดีจังเลยหน้าตาก็ดีลายมือก็ดีนะลูกโอปอเอาหน่อยนะโอปอแก้วเราก็ลายมือสวยมากไปดูสิตรงนั้นน่ะสู้ๆนะไปหามาไปหยิบมาไม่รู้โอเคดีจังเลยน้ำหาของตัวเองอยู่หลังคอฮะมันบอกว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะวางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบันทึกภาพให้พี่พี่สื่อมวลชนได้เก็บภาพอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอให้แบรนด์มาสเตอร์ผู้บริหารชูแก้วพร้อมข้อความให้กับพี่พี่สื่อมวลชนอีกสักครั้งหนึ่งครับหลังจากถ่ายภาพนี้แล้วนะคะเราจะมีการเข้าดาวค่ะเรียนเชิญแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของคุณชนะโป๊กนะคะหรือคุณเจมส์จิช่วยกันเคาะดาวดังๆค่ะเพื่อที่จะวางแก้วที่ใจแอนเรย์มาของเราครับเพื่อเตรียมส่งต่อให้กับพี่ๆตำรวจตะเวนชายแดนค่ะถ่ายพี่ได้แก้วพี่ๆไปคงจะดีใจน่าดูเลยนะแก้วของใครนะคะแก้วของพี่เจมส์พี่เพื่อพี่ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราเข้าไปยืนข้างน้องต่อจะได้เห็นกันไปเลยโอ้บางท่านแอบเห็นว่าบางแก้วนี่วาดเป็นรูปอะไรนะใช่ค่ะเป็นการส่งกำลังใจกันจะส่งไปให้ได้ด้วยตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศจริงๆนะคะครับผมตอนนี้ขอเวลาให้กับช็อตนะคะในการถ่ายภาพก่อนนะคะครับแก้วทั้งหมดนี้เราจะส่งต่อให้กับพี่ๆตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของคนไทยเราเนี่ยนะเพราะว่าการที่ได้ดื่มในสแตนด์เราก็ต้องยอมรับว่าทำให้เขามีแรงที่จะดูแลประชาชนชาวไทยตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาแล้วได้เวลาที่เราจะมานับถอยหลังกันแล้วครับ